มีคำพูดหนึ่งที่กินใจมากเลยนะคะเขาบอกว่าเสียงเพลงมันคือของขวัญบนโลกใบนี้ให้เราได้เพลิดเพลินไปในชีวิตแต่เราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่กับเราตลอดชีวิตเออก็จริงนะเนื่องจากมันมีการวิจัยออกมาจากองค์การอนามัยโลกเลยนะคะเขาบอกว่าณปัจจุบันตอนนี้คนหนุ่มสาว 1,000 ล้านคนทั่วโลกเสี่ยงกับการสูญเสียการได้ยินเพราะการฟังเพลงหรือว่าฟังเสียงที่ดังเกินไปการฟังเสียงดังมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างและที่สำคัญดังแค่ไหนมันถึงจะอันตรายคนที่อายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปีค่ะเขาเก็บข้อมูลมาเลยฟังเพลงจากเฮดโฟนดังเกินไปเปิดดังเกินไปเขาบอกดังเกินระดับที่มันใช้คำว่าปลอดภัยจนกระทั่งเสี่ยงเป็นอันตรายแล้วก็องค์การอนามัยโลกออกมาบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเขาใช้คำว่าเออร์เจนเลยค่ะเร่งด่วนดังแค่ไหนถึงจะปลอดภัยเขามีระดับบอกเอาไว้ค่ะการใส่เฮดโฟนฟังเพลงเนี่ยปกติแล้วคนเราจะเปิดเนี่ยอยู่ที่105เดซิเบลการไปผับไปบาร์เสียงดังประมาณสัก104ถึง112เชื่อไหมว่า2ระดับนี้อันตรายมันเกินระดับที่ปลอดภัยแล้วเอาแล้วมันต้องดังแค่ไหนมันถึงจะปลอดภัยนักวิจัยบอกเลยค่ะว่าระดับที่จะปลอดภัยก็คือระดับที่ต่ำกว่า70แค่ไหนมันคือการพูดสนทนากันแบบนี้ค่ะเนี่ยถ้ามาวัดตอนนี้ก็จะประมาณสัก70เดซิเบลระดับนี้ยังถือว่าปลอดภัยมีนักวิจัยด้านสุขภาพหูและการได้ยินชื่อว่าคุณแซมคูดเขาอธิบายแนะนำดีมากเลยนะเรื่องแบบนี้ใกล้ตัวเพราะเราใช้หูฟังทุกวันนี่แบบนี้ค่ะเออเราใส่อยู่แล้วเราฟังเพลงเราอยากจะรู้ว่าเราต้องเปิดดังแค่ไหนอ่ะเออแล้วเราตอนนี้มันดังไปไหมง่ายๆทำไงรู้ไหมคะเขาให้เราถอดหูฟังแล้วยื่นออกมาประมาณ1ช่วงแขนแบบนี้ความยาวประมาณนี้ถ้าคุณยื่นออกมาขนาดนี้แล้วคุณยังได้ยินเสียงเพลงชัดอะดังไปค่ะลีได้เลยลองดูนะคะเนี่ยยื่นออกมาแบบนี้นิ่มเห็นนะหลายคนอะขึ้น BTS เอ่ยขึ้นรถไฟเข้าลิฟต์อะเอาตรงๆนะบางทีได้ยินเลยเขาฟังเพลงอะไรใช่ไหมคะรวมไปถึงการพูดคุยโทรศัพท์บลูทูธเนี่ยบางคนโอ้โหใช้กันดังมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองวิธีง่ายๆที่คุณแซมคูดเขาแนะนำนะคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่ายิ่งเราฟังดังนานๆหรือว่าฟังซ้ำๆระดับ85เดซิเบลขึ้นไปแค่นี้ก็อันตรายแล้วแล้ว85เดซิเบลเนี่ยมันดังแค่ไหนมันก็คือระดับของเสียงมอเตอร์ไซค์อะค่ะบึ้นบึ้นเนี่ยนะ85เดซิเบลเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยถ้าเราอยู่ในคอนเสิร์ตเขาให้สังเกตนะเคยเข้าคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมหูมันวิ่งวิ่งวิ่งอันนั้นอะแปลว่าไม่ปลอดภัยแล้วออกมาได้หลีกได้ค่ะตัวเลข 18-29% ของคนหนุ่มสาวทั่วโลกฟังเพลงเสียงดังเกินไปเพราะฉะนั้นพอเอาไปดูเลย 18-29% ของคนทั่วโลกคูณออกมาแล้วก็ประมาณ 1,000 ล้านคนทั่วโลกตอนนี้คุณมีความเสี่ยงแล้วเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าในทางการแพทย์แล้วเขาบอกว่าการที่เราฟังเสียงดังๆอ่ะมันไปกระทบกระเทือนกับเซลล์การรับความรู้สึกค่ะโครงสร้างในหูมันจะอ่อนล้ามันจะไปทำลายเซลล์ของหูชั้นในซึ่งเซลล์เหล่านี้แหละมันจะทำให้เราได้ยินเสียงหรือว่าขยายเสียงได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไปทำลายมันเนี่ยมันก็จะทำงานแย่ลงลดลงแล้วทำยังไงถึงจะปลอดภัยอันดับแรกเลยง่ายที่สุดเบาเสียงมันลงเปิดเบาๆหน่อยฟังเพลงคุยโทรศัพท์อย่างที่บอกหลีได้หลีหน่อยนะคะอย่างที่สองพักหูบ้างค่ะเบรกบ้างนะเวลาเราฟังอะไรนานๆก็พักบ้างหรือถ้าเราไปคอนเสิร์ตอยู่ให้ห่างจากลำโพงหน่อยก็ดีอย่างที่สามก็คือการป้องกันได้ยังไงใส่เอียร์พลักหน่อยอันนี้ก็พอช่วยได้หรือบางคนบอกซื้อหูฟังดีไหมพี่เอาแบบไหนดีผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าไม่มีหูฟังชนิดใดที่ปลอดภัยเลยแต่ถ้าจำเป็นนะคะให้เลือกหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนข้างนอกได้ดีเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเปิดเสียงดังขึ้นไปแข่งกับคนอื่นเข้าไปอีกนั่นแหละค่ะคือทางออก
การได้ยินของคุณเนี่ยมันไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้นะคะก็คือถ้าเราสูญเสียไปแล้วมันไปเลยค่ะและที่สำคัญการสูญเสียการได้ยินมันจะนำไปสู่ปัญหาหลายอย่างนะคุณหมอบอกเลยว่าโรคซึมเศร้าก็อาจจะไปได้หรืออาจจะกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชกลายเป็นปัญหาของสุขภาพลุกลามบานปลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำตอนนี้หลีได้หลีก่อนเลยนะคะด้วยความห่วงใยจากวันเวิลด์ของเราและทั้งหมดนี้คือวันเวิลด์กับนิปปอนนวนันในรอบสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้แล้วเจอกันค่ะ